แล้วตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการนะครับที่สนใจที่จะลงทุนในการสร้างมารีน่าจากเดิมที่เรามีอยู่ทั้งหมด5มารีน่านะครับที่เป็นของเอกชน4มารีน่าแล้วก็ของทางราชการ1มารีน่าครับแล้วก็ที่ได้ผ่าน EIA แล้วนะครับที่อยู่ในกระบวนการที่จะออกใบอนุญาตของมารีน่านะครับก็สามารถที่จะเป็นจอดเรือได้ถึง219ลำก็อยู่ที่ไม้ขาวครับชื่อกรีนพอร์ตมารีน่านะครับชื่อเดี๋ยวผมยังไม่ชัดอันนี้คือผ่านเยเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเร็วๆนี้ที่จะได้มีมารีน่าที่เกิดขึ้นในที่กรรมสิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของภูเก็ตต่อมาก็ที่อยู่ในกระบวนการที่ทำเยอยู่นะครับตรงอ่าวมะขามชื่อบริษัทมะขามเบย์มะขามเบย์มารีน่าครับก็มีการประชุมและฟังความที่เห็นในพื้นที่ไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับในอยู่ระหว่างการศึกษาเนี่ยก็จะสร้างอยู่บริเวณของติดกับท่าเรือด่านศุลกากรนะครับตรงของที่ประมงพื้นบ้านตรงบริเวณตรงหน้าอ่าวมะขามนะครับอันนี้ก็คืออีกแห่งหนึ่งที่มีผู้ประกอบการที่เข้ามาศึกษานะครับแล้วอยู่ในกระบวนการที่จะผลักดันเข้าสู่มารีน่าการทำเยอะๆอีกแห่งหนึ่งก็คือตรงบริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะตะเภาใหญ่ตรงอ่าวพระขามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นของผู้ประกอบการอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มีเข้ามาปรึกษาที่จะผลักดันก็ตรงของท่าเรือวิสิตธันวานะครับจะปรับปรุงจะขยายพัฒนาให้เป็นมารีน่าได้หรือไม่นะครับก็อยู่ระหว่างการที่จะประสานกับหน่วยงานที่ข้างเคียงนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินเรือต่างๆแล้วก็ล่าสุดนะครับที่เข้ามาปรึกษากับผมว่าจะเป็นมารีน่าขนาดเล็กก็อยู่ตรงปลายแหลมบ้านบางโรงนะครับเชื่อมต่อมาที่อ่าวปอตรงปลายแหลมตรงนั้นนะครับก็จะมีการผลักดันสร้างมารีน่าขนาดเล็กตรงบริเวณตรงปลายแหลมของผู้ประกอบการ2รายถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะอยู่ระดับ IAE นะครับจอดเรือได้น่าจะไม่เกิน50ลำต่อพื้นที่นะฮะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังทำออกแบบโครงการนะครับส่วนของมารีน่าที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ตของกรมเจ้าท่าเองเนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะครับเรื่องของกิจกรรมมารีน่าแต่ว่าก็ต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ครับ